ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังเหลือตัวอักษรอยู่นะคะคุณผู้ชมได้ติดตามกันว่าตัวอักษรเนี่ยส่งผลอย่างไรกับตัวเราเองบ้างจริงๆคือมันสำคัญนะคะเพราะว่าชื่อเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวเราเองนะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่านะตัวอักษรนำหน้าของเราเนี่ยส่งผลกับเราอย่างไรการเซ็นลายเซ็นก็เป็นอีกหนึ่งหลักเหมือนกันนะคะที่เราใช้เป็นตัวแทนในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆเอกสารต่างๆนะฉะนั้นเมื่อรู้เอาไว้แล้วนะจะได้มีการนำไปปรับนำไปแก้กันด้วยนะสำหรับในส่วนของตัวอักษรส่งผลกับในส่วนของลายเซ็นตอนนี้ยังเหลืออยู่นะคะสำหรับตัวอักษรยอยักษ์ถึงออ่างนะเป็นยังไงส่งผลอย่างไรบ้างลายเซ็นต้องเซ็นแบบไหนแล้วมีข้อห้ามอะไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะชีวิตที่ลิขิตด้วยลายเซ็นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับประยุกต์และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมความมั่นใจนะครับในลายเซ็นที่แท้จริงที่ดีแล้วก็ต้องคิดดีปฏิบัติชอบด้วยอย่างเช่นลายเซ็นในวันนี้ที่จะนำเสนอเป็นเรื่องราวของอักษรตัวยอยักษ์ที่ลิขิตไว้ในลายเซ็นของผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับลักษณะลายเซ็นยอยักษ์นี้เปรียบเสมือนเรื่องราวที่กำลังจะดำเนินตามคันลองของธรรมครับเป็นคนที่อยู่ในกรอบในศีลในธรรมโดยเสมอและที่สำคัญรักครอบครัวเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วผมจะเน้นเรื่องของเส้นสายประกายชีวิตในอักษรยอยักษ์โดยเฉพาะส่วนกลางของลายเซ็นต้องเว้นวรรคระหว่างอักษรธาตุไฟกับอักษรธาตุดินเพื่อเปิดทางเปิดทิศให้กับลายเซ็นได้มีโอกาสได้ขยับปรับเปลี่ยนเรื่องการงานและการเงินและโดยเฉพาะรอบปีนี้ครอบครัวอาจจะเป็นปัจจัยหลักทำให้คนที่ใช้ยอยักษ์เนี่ยตรึงบำหาความคิดกับตัวเองแล้วแก้ไม่ได้ดังนั้นการเว้นช่วงระหว่างลายเซ็นสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้หรือว่าอนาคตปีหน้าก็สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะมีการใช้อักษรธาตุดินให้เด่นชัดแล้วเว้นอักษรธาตุไฟระหว่างอักษรตัวที่สองส่วนท้ายลายเซ็นอาจจะเสริมธาตุลมไว้ชนิดหนึ่งสองธาตุเนี่ยเพื่อพยุงในเรื่องของฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นเอาโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวเล็กๆน้อยๆมักจะมาพร้อมกับลายเซ็นเสมอฉะนั้นแล้วลายเซ็นที่ผมประยุกต์ให้ออกแบบให้จะมีโดดเด่นในเรื่องของเน้นครอบครัวครับส่วนเรื่องการงานฐานล่างเนี่ยผมจะให้ใช้นะฮะใช้ขีดหรือจุดก็ได้ส่วนท้ายของลายเซ็นที่เป็นตัวอักษรก็จะทำให้มีความลื่นไหลทั้งหน้าที่การงานการเงินและครอบครัวในเวลาเดียวกันครับประกายชีวิตนะครับในเรื่องของอักษรตัวนี้ยังดำเนินการอยู่เรียกว่ามีความเข้มข้นกับเรื่องของความคิดก็คืออักษรรอเรือนั่นเองรอเรือเปรียบเสมือนการรีบเร่งใจร้อนวู่วามนะแต่ไปถึงก็แตกแยกนะครับเป็นช่วงที่รอเรือต้องค้นหาตัวเองให้เจอโดยเฉพาะระบบกลางวางแผนในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการงานนะครับมักมาเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญครับรอเรือมักแก้ปัญหาเฉพาะการได้เก่งฉะนั้นบุคคลชื่อที่มีรอเรือในลายเซ็นในเส้นสายประกายชีวิตในชื่อของท่านเนี่ยควรจะต้องตั้งหลักสักนิดหนึ่งโดยใช้สระหรือวรรณยุกต์เนี่ยให้โดดเด่นมากที่สุดในลายเซ็นอาจจะเป็นส่วนธาตุลมก็ตามและไม่ควรเน้นธาตุน้ำควรใช้ธาตุลมกับธาตุดินเนี่ยเน้นสักนิดหนึ่งจากอักษรตัวนำกับอักษรตัวรองนะครับอยู่ใกล้เคียงกันเลยยิ่งดีเสริมสิริมงคลในเรื่องของการเงินด้วยนะครับและการเซ็นก็ควรเซ็นลักษณะนี้เลยเมื่อท่านเซ็นได้ลักษณะนี้แล้วควรประยุกต์ใช้นะครับหรือดำเนินการทันทีในวันพุธเพราะวันพุธเป็นโชคลาภกับคนที่นะเริ่มต้นกิจการเสริมการงานโดยเฉพาะบุคคลที่มีอักษรรอเรือเป็นตัวนำนะครับในชื่อลายเซ็นของท่านก็จะมีความรวดเร็วและก็กระชับกับเรื่องของโชคลาภด้วยรอลิงนะครับสำหรับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตที่มีเลขแฝงแรงสัมผัสเอ่ยถึงเลขก่อนนะครับโดยเฉพาะบุคคลท่านใดที่สามารถใช้เลขนะฮะเอาไปเกื้อกูลเอาไปส่งเสริมเรื่องกิจการเพราะผมกำลังจะบอกว่ารอลิงเนี่ยช่วงนี้เตรียมตัวได้เลยฮะเรื่องขึ้นบ้านใหม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางทิศทางที่ดีรวมทั้งเกณฑ์อาศัยบ้านเรือนดังนั้นแล้วมอบเลข1กับเลข3ให้เลยนะครับ1กับ3เนี่ยเป็นเลขคู่ท่าคู่ทิศรอลิงช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างบางสิ่งแต่ในทิศทางที่ดีซะส่วนมากแต่ส่วนใหญ่มีจะมีนิดเดียวให้ระวังเรื่องของความคิดที่พอไปเกื้อกูลให้ใครแล้วก็ติดลบนะครับคำพูดบางครั้งในการดำเนินการบางสิ่งนะอาจให้คนอื่นออกหน้ามากกว่าตัวเราคืออยู่เบื้องหลังแล้วรวยเร็วนะครับแต่ถ้าอยู่นำหน้าคนแล้วจนเร็วนะครับอันนั้นต้องกลับทางกับคิดเช่นเดียวกันรอลิงเนี่ยณรอบปีนี้นะครับคุณจะใช้ลายเซ็นที่มีการเปลี่ยนแปลงใช้สระวรรณยุกต์
นะฮะเป็นตัวรองนิดนึงใช้อักษรตัวหน้าให้มีพละกำลังอำนาจโดยเฉพาะธาตุดินนะครับแล้วเป็นอักษรธาตุรองที่เป็นตำแหน่งธาตุไฟให้คู่ประชิดติดกันและถ้ามีโอกาสก็ใช้จุดตัวนี้เป็นจุดดรอปในเรื่องของความคิดเก่าของเดิมสิ่งที่เป็นปมเป็นปัญหาจะได้ผ่อนคลายไปและที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่คุณกำลังจะต้องระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางกายนะครับกับรถลาต่างๆมีเหตุเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดช่วงประมาณตุลานะครับแล้วก็เดือนธันวา2เดือนนี้ต้นเดือนเลยครับให้ระวังอย่างยิ่งเลยอีกอันนึงที่จะแนะนำนะเมื่อคุณมีโอกาสนะที่ไปโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าไปชำระหนี้สงฆ์ก็ตามอย่าลืมเวชภัณฑ์ยาเอาไปเสริมเติมเต็มให้กับอักษรของคุณก็จะมีผลทางมีชีวิตที่ดีให้กับคนที่ใช้ตามธาตุต่างๆที่ผมแนะนำครับสำหรับอักษรลอลิงครับสไตล์การลายเซ็นนะฮะแต่ละคนก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเฉพาะศาสตร์เฉพาะด้านแต่ครั้งนี้นะฮะตำรับตำราเตโชธาตุนะครับจะมอบให้กับบุคคลที่มีวแหวนเป็นอำนาจทรัพย์ก็คือธาตุดินนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอักษรตัวนำต้องโดดเด่นแต่อักษรวแหวนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือสระวรรณยุกต้องเป็นหัวใจเลยครับให้มีโดดเด่นที่สุดในลายเซ็นส่วนท้ายนะครับอาจจะมีนามสกุลก็ได้หรือไม่มีก็ตามนามสกุลก็ต้องใช้จุดหรือใช้ย่อเอาและลักษณะลายเซ็นนี้นะครับตามตัวอย่างนี้เลยแสดงถึงความคิดของวาแหวนเนี่ยมักจะอยู่ในวงเวียนของการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างโลดโผนและก็กล้าก้าด้วยนะครับในเรื่องของความคิดถ้าเมื่อใดฉันคิดฉันทำเลยฉะนั้นยับยั้งชั่งใจชนิดด้วยการคิดแล้วคิดอีกนะครับแล้วโดยเฉพาะบุคคลท่านใดนะฮะที่ทำธุรกิจต่างประเทศเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าทำเพราะวาแหวนเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการประสานงานเป็นคนกลางเป็นคนจัดซื้อจัดขายอันนี้ไปได้ดีแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจส่วนตัวผมบอกว่ารอบปีนี้นะฮะเรื่องอาหารการกินไปได้สวยเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ของสวยของงามไปได้ดีนะครับแต่ถ้ารวมกันแล้วลายเซ็นตามตัวอย่างนี้ที่แนะนำเนี่ยนะครับผมแนะนำให้นำไปเซ็นนิติกรรมสัญญาต่างๆสิ่งต่างๆก็จะกลับมาเกื้อกูลและเกื้อกูลในด้านของบริวารและเกื้อกูลในด้านของทรัพย์มาพร้อมๆกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นแล้วเน้นอักษรตัวนำให้โดดเด่นเหมือนกับทุกๆลายเซ็นนะครับและที่สำคัญนะฮะที่จะแนะนำในม้วนเทปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของลายเซ็นที่เสริมธาตุทั้ง4ให้ประกอบเป็นตัวเลขในศาสตร์ของลายเซ็นนะครับก็จะนำเสนออีกเรื่องราวหนึ่งของอักษรที่ใช้ลิขิตเป็นลายเซ็นนะครับอักษรสตรานั่นเองสตรานั้นมักมีเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมคู่กันเสมอไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในทิศทางหน่วยงานใดก็ตามคุณมักจะเป็นผู้ที่เกื้อกูลและก็หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ฉะนั้นเหมือนกับคุณเป็นทองก็เป็นทองนาคก็เป็นนาคเงินก็ย่อมเป็นเงินในตัวคุณมีหมดทุกธาตุนะครับแต่เพียงมีสิ่งหนึ่งกำลังจะบอกให้คุณระลึกถึงก็คือเรื่องของทรัพย์ครับมักจะทำหน้าที่การค้าไม่ค่อยได้นะครับพอทำแล้วอาจจะติดขัดมีปัญหาเพราะคนที่จะมาเกื้อกูลด้วยบางครั้งระยะนี้เป็นช่วงที่คุณแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาแต่ระยะยาวๆนั้นคุณจะเจ็บตัวเหนื่อยใจเพราะเหตุของบริวารเหตุของผู้ใหญ่ที่เข้ามาค้ำชูในอดีตฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวเพื่อความสบายใจอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมจะมอบให้คือลายเซ็นลายเซ็นสตราคุณจะใช้ลายเซ็นที่ใช้หวัดแก่บำจงแล้วจะอักษรนำเป็นธาตุดินและส่วนท้ายของลายเซ็นก็เป็นธาตุน้ำแล้วอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณต้องใช้ควบคู่กันเสมอดังแล้วจากตัวอย่างที่ให้ดูนี่นะครับให้ชมกันลักษณะลายเซ็นของคุณสศราเนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมตัวนิดนึงกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอย่างปัจจุบันทันด่วนฉะนั้นระยะ 2-3 เดือนที่ก่อนมาถึงให้คุณเหนื่อยกายหนักจิตในระยะนี้คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นตามตัวอย่างนี้เลยนะครับแล้วคุณก็ควรจะต้องนะฮะถือศีลปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันเพราะระยะนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างน้อยศีล8นะครับโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาหรือวันพระใหญ่ก็ตามให้ถือให้คล่องนะครับแล้วมีโอกาสก็พยายามให้อภัยทานเยอะๆช่วงนี้อารมณ์ความรู้สึกหงุดหงิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กระทันหันThank you.
าฤาษีนะครับเป็นลายเซ็นหนึ่งที่จะแนะนำในวันนี้ในวิดีโอนี้ถ้าท่านได้ชมนะฮะหลากหลายเซ็นที่ผ่านมาถ้าติดตามรับชมกันจะทราบว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปเฉพาะสาฤาษีเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะตัวเฉพาะสิ่งดังแล้วเมื่อท่านได้ตั้งขึ้นมาท่านก็ควรจะต้องมีการดูเรื่องราวของชื่อที่เด่นแล้วนะแต่ลายเซ็นอาจจะดีด้วยการประกอบในธาตุทั้ง4ฉะนั้นลายเซ็นที่แท้จริงที่ดีที่สุดก็คือดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32โดยเฉพาะการใช้สอฤาษีนะครับอาจจะใช้บ่อใบไม้แต่ว่าให้ใช้ตวัดกลับในธาตุดินส่วนธาตุดินให้เสริมเรื่องของธาตุไฟนิดนึงจะเป็นส่วนของสระวรรณยุกต์ตามชื่อนั้นแล้วสระวรรณยุกต์นะฮะไม่ต้องโดดเด่นมากแต่เพียงแค่ซอฟหรือว่ามีการซึมซับซึ่งกันและกันและก็ไม่ควรใช้ในส่วนของนามสกุลด้วยจุดเป็นตัวกำหนดทำให้ลายเซ็นนั้นสมบูรณ์ขึ้นโดยเฉพาะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพที่มีความเครียดที่ซ้ำซ้อนหรือว่ามีการเจรจาที่เกิดขึ้นแต่มีการขัดแย้งระหว่างกลุ่มและคณะนั้นให้ผ่อนคลายขึ้นด้วยดังนั้นลายเซ็นที่ผมแนะนำนั้นก็จะเป็นการสมบูรณ์ในเรื่องของเรื่องทรัพย์เรื่องการเงินที่ดีหรือมีเรื่องของอาชีพที่เข้ามาคาบเกี่ยวแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ดีด้วยฉะนั้นต้องเติมเต็มสักนิดหนึ่งเส้นสายประกายชีวิตนะฮะสำหรับบุคคลที่เซ็นสอเสือสำคัญนะฮะสอเสือนี่เขาบอกว่าสำเร็จสมหวังและก็สุขสดชื่นเนี่ยจะมีพลังทันทีเมื่อมีการนะฮะประยุกต์ใช้ลายเซ็นให้สมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟสอเสือเนี่ยเน้นธาตุน้ำเลยครับจากท้ายลายเซ็นเนี่ยต้องมีการตวัดกลับโดยใช้เส้นโค้งหรือใช้ขีดบนฐานลายเซ็นที่เขาเรียกว่าธาตุลมเพื่อกูลได้ส่วนอักษรตัวแรกที่เป็นสอเสือเนี่ยฮะท่านใดที่เคยเขียนมาแล้วใช้ตัวบรรจงไม่ควรใช้นะฮะควรใช้หวัดแกมบรรจงแล้วใช้สอเสือเนี่ยให้มีอำนาจทรัพย์ด้วยการเซ็นให้ตัวใหญ่นะครับการใช้ระนาบของ45องศาในทุกๆลายเซ็นมีผลดีกับท่านทันทีนะครับอย่าเซ็นติดพืชกันมีมุมนะฮะไม่ถึง45องศานะครับมีผลเสียถ้าทำมุม180ปุ๊บเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นทันทีควรจะใช้ลายเซ็นที่มีมุมมีจังหวะจากคนที่ดีจะมีชัยไปปากครึ่งครับแล้วตามตัวอย่างลายเซ็นที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับมีการประยุกต์ใช้จากลายเซ็นที่เป็นตัวอย่างนี้ลองนำไปใช้ในเริ่มต้นในวันศุกร์นะครับวันศุกร์เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีเดชให้กับคนที่ใช้สอเสือและจะทำให้คล่องตัวทั้งเรื่องการงานและการเงินการเซ็นเพื่อความสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะฮะในชื่อของท่านทุกคนนะก็ย่อมมีความรู้สึกที่คิดแตกต่างไปแต่การเปลี่ยนลายเซ็นไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ต้องเสียมูลค่าเพิ่มในด้านทรัพย์ของกระเป๋าท่านมากมายนะครับเพียงแค่จิตในอันเป็นกุศลหรือว่าผลบุญที่สร้างมาคือบุญมีบารมีเกิดนะถ้าทรัพย์เตลิดบารมีก็เสียนะครับลายเซ็นที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้เป็นลายเซ็นนะฮะบุคคลที่ใช้ขอหีบเป็นอำนาจชื่อเป็นอำนาจตัวนำในลายเซ็นในชื่อนั้นนะครับนามนี้หอหีบนะครับเมื่อใดก็ตามถ้าอักษรที่ขึ้นในหอหีบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่บุคคลจิตใจกว้างขวางนะครับชอบทำบุญสร้างกุศลแล้วก็เป็นคนที่นะฮะดื้อรั้นนะครับทิฏฐิเยอะฉะนั้นแล้วถ้าเซ็นลายเซ็นก็ควรจะใช้ให้มีสระแล้วก็อักษรตัวนำให้มีความโดดเด่นแล้วใช้ธาตุลมธาตุน้ำก็เสริมด้วยคือให้สมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับจะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็ไม่ได้แล้วเมื่อเซ็นตามตัวอย่างดังกล่าวแล้วนะฮะผมก็ได้นำให้คุณเนี่ยควรจะนั่งปฏิบัติโดยการนั่งปฏิบัติธรรมถือศีลสมาธินะปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนาและก็เป็นการที่นะต้องช่วยเหลือส่งเสริมสังคมนะฮะมิฉะนั้นแล้วบุคคลที่มีหอหีบแล้วเนี่ยถ้าใช้แล้วมักจะต้องสำรวมระวังในเรื่องของกรรมนะฮะทำกรรมนิดเดียวโอ้โหผลส่งมาไวเหลือเกินฉะนั้นการรัดกุมต่างๆนะครับเรื่องลายเซ็นก็ส่วนหนึ่งเรื่องกรรมบุญก็ส่วนหนึ่งฉะนั้นชื่อจะเด่นลายเซ็นต้องดีต้องปฏิบัติดีด้วยนะครับผมเลยยกตัวอย่างลายเซ็นที่ผมมอบให้วันนี้ผมเชื่อว่าอุปนิสัยใจคอของคนอ้ออ่างแล้วพูดถึงอ้ออ่างแล้วเหมือนกับว่าเราเป็นการเอื้ออํานวยให้เกิดประโยชน์สุขกับคนรอบข้างได้เสมอบุคคลอ้ออ่างเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ทำเพื่อคนอื่นเขาแล้วเป็นคนที่พอมีเห็นปัญหาปุ๊บเนี่ยตัวเองต้องโดดเข้าใส่รักเพื่อนรักพ้องมากแต่ตังค์ไม่เหลือครับคือเขาพูดง่ายๆว่ามีอำนาจแต่ตังค์ไม่เหลือฉะนั้นแล้ว
ลายเซ็นที่มีอำนาจด้วยมีเงินตาด้วยนะครับเราก็จะต้องมีการเสริมแม่ธาตุทั้ง4โดยเน้นหนักอักษรตัวนำเช่นเดียวกันนะครับมูลธาตุดินสระวรรณยุกต์นะครับอย่าไปเน้นเยอะแล้วใช้ส่วนที่เป็นกลางลายเซ็นนะครับอย่าไปเว้นช่วงซึ่งกันและกันนามสกุลมีได้แต่ต้องเป็นตัวย่อในส่วนที่เป็นชื่อเนี่ยควรมีการใช้เส้นที่เป็นขีดหรือจุดหรือแม้แต่เส้นโค้งเนี่ยฮะกำกับภายในอักษรตัวแรกและอักษรตัวนำให้ชิดติดกันแล้วก็ใช้สระวรรณยุกต์ด้านบนที่เป็นธาตุลมนะฮะเพื่อกูนลายเซ็นทันทีตามตัวอย่างนี้เลยครับเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตัวอักษรที่พูดถึงเนี่ยส่งผลยังไงบ้างนี่อยู่คนเดียวมันเหงาเนี่ยก็เลยมีเพื่อนคุยด้วยนิดนึงนะคะสำหรับตัวอักษรทั้งหมดนี้นะในหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตบางคนที่มีอยู่แล้วนะคะก็ลองกลับไปทวนดูแล้วกันนะคะว่าเออเราควรจะเซ็นแบบไหนนะข้อเซ็นในการเซ็นต้องห้ามเนี่ยถ้าเกิดเซ็นแบบนี้แล้วมันจะส่งผลอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เมื่อบอกค่ะว่าอาจารย์ได้รวบรวมนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตามตำรับตำราเตโชธาตเป็นของขวัญมอบให้เมื่อปีที่ผ่านมาบางคนหาซื้อไม่นะบางคนบอกว่าอุ๊ยไปที่ CA Book แล้วหมดแล้วเลยวันนี้ก็เลยนำกลับมาประมวลให้นะเป็นของขวัญจากครูหัตถานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะทราบว่าตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกปีนี้2559นะจะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างเป็นอีกหนึ่งของขวัญชิ้นใหญ่นะคะที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้มาติดตามกันนะจะได้มาฟังจากครูหัตถากันนะคะว่าเราจะต้องระมัดระวังอะไรนะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักอุบัติเหตุจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะสิ่งต่างๆตรงนี้แหละค่ะที่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะส่งนะข้อความเข้ามาทาง SMS เพื่อที่จะมาลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไปทินมหามงคล2559ยังคงส่ง SMS เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะพิมพ์ SJ นะชื่อนามสกุลข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการกันแบบนี้แล้วก็ไปติดตามกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ซึ่งตอนนี้นะรายชื่อ10ท่านพร้อมแล้วชมเลยค่ะและนี่แหละค่ะคือรายชื่อทั้งหมดนะ10ท่านด้วยกันนะคะก็ยังคงทยอยนะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันจะได้ทราบว่าใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างหรือว่าท่านไหนไม่ทันจริงๆก็ไปติดตามใน Facebook Fanpage แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีแล้วส่งจดหมายแนบซองเปล่าเจตแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยแล้วระบุว่ารับไปทินมหามงคล2559นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะพลาดชมรายการกันไปชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ค่ะพิมพ์ว่า Miracle Channel เวนูวักTV Thailand นะคะก็จะสามารถรับชมรายการกันได้ย้อนหลังหรือว่าท่านไหนอยากชมสดๆนะนอกจากผ่านโทรทัศน์แล้วเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ครูหัตถาของเรานี่กำลังแอบรับชมเราอยู่เหมือนกันนะชมพร้อมๆกันแบบนี้นะคะ www.miraclechanneltv.net นั่นเองส่วนพรุ่งนี้นะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมการประมวลภาพกันนะต้องบอกว่าวันเสาร์นี้วันครูหลายๆคนคิดถึงครูนะทั้งครูที่สอนเราตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเองก็ตามหรือว่าบางคนมาเป็นศิษย์ของครูหัตถาประสบความสำเร็จมากันมาก็มากมายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะคะว่าตลอดที่ผ่านมานะครูของเราเนี่ยมีศิษย์เพิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆแล้วก็รวมไปถึงศิลปินศิษย์มีครูด้วยนะคะที่หลายๆคนประสบความสำเร็จด้วยอักขระของครูหัตถาประสบความสำเร็จด้วยคำสอนของครูประสบความสำเร็จด้วยปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีศิลปินศิษย์มีครูเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะที่ก็มีซิงเกิลใหม่ตอนนี้โอ้โหออกอัลบั้มใหม่เลยนะมีทั้งคุณป้ากิติศักดิ์นะคะที่ตอนนี้ก็เดินทางนะเดินทัวร์ร้องเพลงหลายจังหวัดทีเดียวมีคุณอาสุเทพประยุรพิทักษ์นะคะที่ท่านสนใจเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณบิวเดอะสตาร์ด้วยนะคะที่ตอนนี้เราเองก็ได้รับเข้ามาอยู่ในครอบครัวศิษย์มีครูแล้วก็มีน้องทรายนะที่ผ่านพ้นจากการประกวด The Fest Thailand ซึ่งตอนนี้ก็มีละครดาวหลงฟ้าฟู่ผาสีเงินของทางกัตนาด้วยนี่แหละค่ะคือส่วนหนึ่งของศิลปินศิษย์มีครูที่จะมาย้อนวานๆกันนะว่าพวกเขาประสบความสำเร็จด้วยคำของครูอย่างไรบ้างนะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องกลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ